เสขปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่9มกราคมพ.ศ. 2547เรื่องจรณะ15ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยปันนกะปฏิปทา3กับศีลสังวรเนี่ยเป็น4อัปปนกะปฏิปทามีอะไรบ้างไม่ใช่ตั้งแต่พระเนนนะทั้งโยมด้วยนะพ่อหลักเสขปฏิปทานี้ท่านแสดงให้แกโยมฟังครั้งแรกพ่อพระเนนจะต้องทำอย่างเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่กษัตริย์สากยะอันเป็นบ้านญาติของพระพุทธเจ้าท่านเลยให้พระอานนท์มาแสดงเรื่องนี้อัปปนกะปฏิปทา3แปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่แน่นอนที่สุดไม่มีผิดไม่มีพลาดใครจะบอกหรือไม่บอกก็ตามถ้าทำตามนี้ปัจจุบันนี้ก็ดีอนาคตก็ดีอดีตก็ดีไม่ผิดคือตัวอัปปนกะปฏิปทา3 1อินทรีย์สังวรคุ้มครองทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้กระทบเมื่อได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการกระทบทางกายและสัมผัสอารมณ์ทางใจไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นให้รู้เท่าทันมีสติสัมปชัญญะจงคุ้มครองอยู่ทิฏฐิทิฏฐมัตตังภวิสติได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นจบสุเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจบจงเพียงแค่นั้นอย่าเลยไปถึงหน้ารักหน้าชังมุเตมุตมัตมัตตังภวิสติได้สบทราบเพียงแต่กระทบทางจมูกทางลิ้นทางกายก็มันจบลงเพียงแค่นั้นอย่าเลยเถิดไปถึงน่ารักน่าชังมันจะกลายเป็นกระแสแห่งตัณหาหมุนติ้วท่านจึงบอกคุ้มครองทวารเมื่อยามคิดความคิดมันดูยากนะมันเหมือนเสียงมันเหมือนรูปก็มันจบลงเพียงแค่นั้นวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติได้รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเพราะตัวรู้มันอยู่ที่ใจแต่ใจรู้เรื่องจบอย่าไปเลยเถิดไปถึงความรักความชังความพอใจไม่พอใจมันจบเพียงแค่นั้นหันนั้นจบไปไปอันนี้ข้อหนึ่งของจรณะนะซึ่งเราจะต้องพูดกันอีกนานในเรื่องนี้ต้องมีอุบายชัดเจนข้อที่สองเอาละทีนี้มันจะต้องปฏิบัติจริงๆข้อที่สองโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารใช้สอยวัตถุสิ่งของให้พอดียิ่งยุคนี้เขาเรียกว่ายุคบริโภคนิยมคอนซูเมอร์อิซึมและที่บริโภคนิยมเมื่อเจริญพรั่งพร้อมมาด้วยวัตถุและบริโภคแล้วก็มีปัญหาไปทั่วโลกพระสงฆ์นี่ท่านสอนเป็นประจำเรื่องบริโภคและผู้ปฏิบัติตามเสขปฏิปทาเมื่อเช้าเราตักอาหารพอดีไหมหรือเหลือหรือไม่พอผมมีความเข้าใจว่าเมื่อเช้าวันนี้น่าจะเหลือเยอะเพราะเป็นวันแรกที่เรามาเริ่มฝึกวันแรกเนี่ยมันยังไม่ลงตัวหรอกพรุ่งนี้ยังไม่ลงมะรืนนี้แหละจะลงเมื่อเช้าในสายด้วยแสดงธรรมสมโภชนียกถาก็สายกว่าจะตักได้กว่าจะฉันก็ประมาณสัก11โมงท่าก็คงจะอยากเห็นมันของดีๆเนาะก็เลยเอามากเต็มบาทเลยไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตากลายเป็นโภชเนมัตตัญญุตาบาทเป็นประมาณในการบริโภคบริโภคไปบริโภคมามันก็เหลือก็เป็นส่วนเฟ้อเป็นส่วนเกินเมื่อ
ไม่ว่าเราจะผลิตหรือเราจะบริโภคในความเห็นของมนุษย์การผลิตก็ดีการบริโภคก็ดีมองว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ในสภาวะของธรรมชาติการผลิตและการบริโภคก็คือการทำลายยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งทำลายมากยิ่งผลิตมากก็ยิ่งผลิตมาทำลายผลิตมากๆผลิตมาเพื่อสนองต่อผู้บริโภคมากนี่คือหัวใจของเศรษฐกิจเขาทุกวันนี้หลักของเศรษฐศาสตร์เขาอีโคโนมิกไซแอนเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าต้องสร้างกระแสค่านิยมความอยากบริโภคให้มากโฆษณาให้ดีๆให้เข้าเป้าเมื่อเข้าใจคนปรารถนาแล้วคนจะซื้อคนจะบริโภคกำลังซื้อจะมากเมื่อซื้อมากบริโภคมากก็จะต้องผลิตมากก็ได้ราคามากเศรษฐกิจดีในเมื่อเศรษฐกิจดีเดี๋ยวมันไปทำลายธรรมชาติทำลายสภาพแวดล้อมในที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เลยเรียกร้องหาเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังเรียกร้องหาระบบนิเวศที่เขาเรียกว่าอีโคโนมิกคือระบบเศรษฐกิจนี้จะต้องมีคู่จะต้องแต่งงานจะอีโคโนมิกจะต้องมาอีโคโลจีอีโคโนมิกกับอีโคโลจีจะต้องมาด้วยกันเขาเรียกร้องหาคือระบบเศรษฐกิจนี่ผิดมากบริโภคมากทำลายมากและจะไปทำลายระบบอีโคโลจีกันซิสเต็มคือระบบนิเวศอันนิเวศเนี่ยเราก็เข้าใจหน่อยนะที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจและระบบนิเวศจะต้องอยู่ด้วยกันได้อะไรคือตัวระบบนิเวศพระพุทธเจ้าพูดมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งจะพูดอย่างนี้นะนิเวสนังเป็นภาษาบาลีแปลว่าแอบอิงอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นหมู่ระบบชีวิตมายมากหลากหลายอาศัยกันอยู่ในระบบสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันอย่าไปทำลายให้มันกระทบกระเทือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพปานินังชีวิตทั้งหมดนิเวสนังได้แอบอิงอาศัยกันอหิงสาสัพพปานานังอหิงสาสัพพปานานังอย่าทำลายชีวิตทั้งปวงนั่นคือระบบนิเวศของพระพุทธเจ้าระบบนิเวศคือระบบที่อยู่อาศัยถูกทำลายสิ้นเพราะการบริโภคมากผลิตมากกระทบกระเทือนถึงชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชีวิตต้นไม้ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปเพราะการกระทำของมนุษย์จึงบอกว่าระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจจะต้องอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ต้องบูรณาการเด็กพระพุทธเจ้าบอกว่าอหิงสาสัพปานานังไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวงเพราะอะไรเพราะณตัณหานิเวสนังอย่าพัวพันอยู่ด้วยตัณหาคำว่านิเวศเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าพัวพันก็ได้แปลว่าอยู่ด้วยกันหลากหลายก็ได้อย่างตัณหานิเวสนังพัวพันอยู่ด้วยตัณหาอย่างนี้และนี่เขาก็มาเรียกว่าระบบนิเวศข้อที่สองของปัญญาการปฏิปทาจึงบอกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ให้มากไม่ให้น้อยมันจะทำลายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งสภาพแวดล้อมทั้งระบบนิเวศตัวนี้นักศึกษาภาคเสขะจะต้องเข้าใจเป็นความสำคัญมากบริโภคมากมันจะกินเก่งธรรมดานะไม่ใช่กินเป็ดเวลาเราสวดปฏิสังขาโยมนั่นคือสอนวิธีกินเป็ดแต่เวลากินมากินเก่งกินไม่เป็นกินเก่งก็กินแบบชูชกกินแบบคนทั่วๆไปกินเหล้ากินยากินสับกินยาเสพติดนั่นกินเก่งกินจนทำลายสุขภาพทำลายระบบความเป็นอยู่ครอบครัวของสังคมเศรษฐกิจไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากินเก่งไอ้ที่เราสวดอ่ะปฏิสังขาโยนิโสปินตปตังปริเสวามีเราพิจารณาโดยแยกขาแล้วจึงฉันบิณฑบาต
นมัธายะนมัธนายะนภิภูสนายะไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อเกิดกำลังพลังทางกายทั้งหมดนี้คือระบบโภชเนมัตตัญจุตาท่านสอนโภชเนมัตตัญจุตาให้ทำอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งเพื่อเกิดความเมามันให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่ได้ฉันเพื่อสนองตอบตัณหาความอร่อยถ้าสนองตอบตัณหามันจะฉันเอาอร่อยเอาอร่อยถ้าฉันด้วยปัญญามันจะฉันเพื่อคุณภาพของชีวิตเมื่อเราบริโภคเขามากๆจะทำลายคุณภาพแห่งชีวิตนั่งสมาธิก็จะไม่ก้าวหน้าง่วงเมาท่านเรียกว่ามะทะพัตโตเมาอาหารหาวงาฉันเองมานั่งประมาณสัก10นาที20นาทีก็หลับแล้วหัวใจจะเต้นแรงมากจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงมากมันทำงานมากไม่ผิดนะถ้าเราทำตามท่านไม่ผิดท่านสอนถูกมากผมที่ป่วยอยู่ในขณะนี้ผมมีลิมิตของผมแต่ก่อนผมอยู่เย็นเป็นสุขผมฉันข้าว14คำวันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวต้อง12นับถ้าไม่อร่อยก็ยัดเข่าจนมันครบ12ถ้าอร่อยก็รีบหยุดถ้าครบ12มันจะเพลินแล้วก็อยู่ได้สบายทำงานได้ไม่นิดหนึ่งหรอกครับอันนี้จะเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังทีหลังไตรสิกขาสิกขา3นี่จะต้องมีเครื่องวัดวัดผลประเมินผลปฏิบัติตามไตรสิกขามีเครื่องวัดครับมีผลในการปฏิบัติมีเครื่องวัดไตรสิกขาจะต้องถูกตรวจสอบวัดผลด้วยภาวนาสี่เดี๋ยวจะได้พูดกันแต่นี้ขอพูดถึงจรณะ15แล้วเสขะปฏิปทาซะก่อนข้อที่2นี้ก็หมายถึงรู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้สอยปัจจัยไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินใช้แต่เฉพาะพอดีเอาคุณค่าที่แท้จริงที่ดีงามแก่ชีวิตไม่ได้เอาคุณค่าเทียมตามคำเขาโฆษณาต่อมาข้อที่3ของอัปปนกะเราก็ทำอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักชาคริยานุโยคตามประกอบความตื่นและทำความเพียรชาคระแปลว่าตื่นอิกะประกอบชาคริกะชาคริยานุโยกอนุโยคะแปลว่าตามประกอบความตื่นเมื่อเวลาเรานอนหลับถ้าตื่นเมื่อไหร่เราลุกก็เลยต้องมาตื่นตีสองมันพอแล้วไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นก็ต้องมาตีระฆังปลุกกันปลุกนั้นเพื่อจะให้ตื่นนะเมื่อตื่นแล้วต้องตามประกอบไม่ใช่ตื่นแล้วนอนต่อว้ายตีตายยังนอนแต่เด็กแต่สาวแต่นอนั่นว่าตื่นเลยหัวเมื่อไรว่าลุกจะว่าชาคริยานุโยกตามประกอบความตื่นทำความเพียรเมื่อตื่นขึ้นเห็นว่าพวกเราจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากทางโลกเขาให้นอน8ชั่วโมงพวกเรามันมากไปพวกเราฝึกหัดกินก็ให้พอดีเมื่อนอนหลับไปประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนี้อาหารย่อยหมดแล้วเผาผลาญหมดแล้วตื่นมาก็สดชื่นเมื่อตื่นมาไม่ลุกนอนต่อมันก็หลับต่อจึงต้องชาคริยานุโยคตามประกอบความเพียรเมื่อตื่นเมื่อยามปฌิมยามพระราตรีราตรีคือกลางคืนจะมีเวลาอยู่3ยามยามต้นเรียกว่าปฐมยามยามต้น4ชั่วโมงยามกลางเรียกว่ามัชฌิมยามยามกลางก็4ชั่วโมงยามสุดท้ายราตรีเรียกว่าปฌิมยาม4ชั่วโมง4:32พอดีหมดเราจะตื่นขึ้นเมื่อปฌิมยามของราตรีนั้นคือชาคริยานุโยคเมื่อตีระฆังแล้วเราจะลุกขึ้น
มาทำความเพียรเราทำอยู่เดี๋ยวนี้นี่เราเดินตามเสขาปฏิปทานนะมิฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เสขาปฏิปทามิฉะนั้นมันก็ไม่ใช่จรณะเป็นว่าไปแล้วนะสี่นะปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวรศีลแล้วก็ปฏิโมกสังวรศีลแล้วก็มาอัปปนากาปฏิปทาสามก็เลยเป็นสี่ยังอีกสิบเอ็ดจึงจะเป็นสิบห้าทีนี้มีอะไรฟังต่อที่เรากำลังทำอยู่สธรรมเจ็ดกินไปแล้ว13 4กับ7กินไปแล้ว11บำเพ็ญพระสธรรม7พระสธรรม7มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง1มีศรัทธาตัวนี้สำคัญมากถ้าขาดตัวนี้ล้มเหลวเลยล้มเหลวมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบมาดีแล้วเราจะเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาอันนี้เป็นคำใหม่นะเราเรียนในนั้นว่าคำเราจะได้เรียนแต่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีคำอย่างนี้เป็นกลมเป็นคำชั้นอรรถกถาถ้าจะใช้คำว่าสัทธหิตถาคตโพธิงสัทธหิตถาคตสาโพธิงคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเราบอกว่าให้มั่นใจในพระพุทธเจ้าก็ดีแล้วก็ถูกแล้วเรียกว่ามีตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่สองมีหิริอายชั่วกลัวบาปอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสามมีโอตตัปปะกลัวต่อบาปกรรมกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสามแล้วสี่มีสุตะได้สดับตับฟังพอเข้าใจอันนั้นเป็นหลักเป็นธรรมเป็นอาจเป็นธรรมให้ฟังให้เข้าใจนำไปสู่การพึ่งปฏิบัติห้ามีวิทยาลัมภะปรารภความเพียรอยู่ทุกเมื่อทั้งกายและใจหกมีสติ7มีปัญญาอันนี้เรียกว่าพระสัทธรรม7จะขอย้ำเรื่องศรัทธาซะก่อนเพื่อเราจะได้เห็นคุณค่าเห็นพลังของศรัทธาศรัทธาที่พูดถึงตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนพอศรัทธาหิตถาคตสาโพธิงคำว่าโพธิงหรือว่าโพธินี้มันจะมีความหมายเฉพาะอันหนึ่งปัญญาที่มีในตัวมนุษย์คืออย่างพวกเรานะมันมีทุกคนตัวโพธิเดี๋ยวนี้เขาเรียกภาษาใหม่แต่ภาษาสันสกฤตเขาว่าสักยะสักยภาพแปลว่าความสามารถที่มีอยู่ในตัวทุกคนมีอีกคำหนึ่งเป็นคำไวยพจน์ที่ใช้แทนกันเขาใช้ว่าสักขิแปลว่าความสามารถในภาษาบาลีว่าสักขิสันสกฤตว่าสักยะอย่างพุทธเจ้าท่านยกย่องพวกเราทุกคนบักกัลยาณังวาวัตโพสักขิอัตตานาอัตมานิสิแปลว่าโอ้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสามารถในตัวจริงหนอมีสักขีมีความสามารถในตัวทุกคนหนอท่านสามารถจะทำดีได้ทุกอย่างหนอแต่ท่านดูหมิ่นตัวเองซะแล้วว่าตัวเองทำไม่ได้มันก็เลยปิด
ปิดความสามารถทิ้งตัวนี้มีอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ใช้แทนกันว่ามีชื่อว่าโพธิเมื่อพัฒนาโพธิขึ้นมาก็จะเป็นโพธิญาณก็จะตัดสรู้จะทำแรกกิเลสทุกคนมีโพธิมีความสามารถอยู่ในตัวพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายกว่านี้คำว่าตถาคตโพธิสัตถาหรือว่าสัทธะหิตถาคตสัพโพธิงให้มีความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายอันดีงามอันสูงสุดพอจะฟังเข้าใจไหมเขียนไว้บ้างก็ได้มั่นใจในความสามารถของความเป็นมนุษย์ในตัวเราที่สัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายอันดีงามที่สูงสุดคือพระนิพพานไม่เหลือวิสัยต้องมั่นใจว่าเป็นไปได้เขาแปลเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า confidence ไม่ได้แปลว่าเฟรดถ้าศรัทธาแบบศาสนาอื่นศรัทธาแบบซื่อตรงพักดีต่อพระเจ้ายอมมอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้าทุกอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องค้นหาเหตุหาผลศรัทธาเช่นนั้นเขาแปลว่าเฟรดฟุลลิทหรือบางทีเขาจะแปลว่าทัดเห็นไหมในเงินฝรั่งเขาจะเขียนในเงินดอลลาร์เขาบอก in God we trustแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าใครมีเงินดอลลาร์สักใบหนึ่งมาแบบมาดูจะเห็นเลยคำนี้แต่ศรัทธาของพุทธเจ้าของศาสนาพุทธไม่ได้แปลอย่างนั้นถ้าภาษาบาลีให้เป็นเพนมองเห็นอาการก็เรียกว่าอาการวัตีรศรัทธาอาการวัตีศรัทธาซึ่งมันแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจมั่นใจในความเป็นมนุษย์ในศักยภาพในความสามารถของมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามที่ถูกต้องสัมพันธ์กันอย่างไรสัมพันธ์ว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าเราจะเดินสมาธิเราจะต้องเข้าไปถึงฌานให้ได้เป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยเราดังนี้เรามีโพธิให้มั่นใจในโพธิในความสามารถเมื่อพูดถึงตถาคตพวกเราก็มักจะคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านเรียกท่านเองว่าเราตถาคตนั้นพึงเข้าใจเถิดว่าพระองค์ยอมลดตนเองลงมาเป็นเพื่อนพวกเราเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจจึงเรียกตัวเองว่าตถาคตความจริงตถาคตมันไม่ได้แปลว่าพุทธเจ้านะแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละคนอินเดียเขาจะมีปัญหาอันหนึ่งถามกันมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดถามกันมาเป็นหลายพันปีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาจะถามว่าตถาคตตายแล้วได้เกิดหรือไม่ได้เกิดตถาคตตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่หรือว่าตถาคตตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วใครคือตถาคตเราจะเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะตถาคตมันแปลว่าสัตว์ธรรมดาแปลว่าคนอย่างเราเนี่ยมีเกิดและมีแก่มีเจ็บมีตายชื่อว่าตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยยอมลดตนเองลงมาหาพวกเรามาเรียกพวกวัดเราตถาคตซึ่งความหมายของตถาคตให้เรามีศรัทธาในตถาคตนะมากกว่ายัตถาปุริมากาสัตตาชาติชรามรณังขจติติอัจจัมปิตถาคตสัตว์ผู้มีความเกิดแล้วความตายแล้วความแก่แล้วความตายแล้วเป็นธรรมดานั้นแหละคือตถาคตในความหมายว่าอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าเขาว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้านะพวกเรานี่มีชื่อว่าตถาคตคือมันจะต้องเกิดแล้วมันจะต้องตายเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ทอมตนลดพระองค์ลงมาหาพวกเราเป็นพวกเดียวกันเราเป็นตถาคตนะเราเกิดแก่จะตายเป็นเหมือนกันนะแต่เราสามารถจะตรัสรู้ได้แม้พวกเธอก็เหมือนกันเธอจะดูถูกตัวเองนะให้จะบอกว่ากัลยาณังวาวัตโพสักขิโออัตตาหิอัตมันจะสิโอ้ท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านมีความสามารถหนอที่จะทำตัวเองให้ดีให้งามได้หนอแต่บัดนี้ท่านดูหมิ่นดูถูกตนเองซะได้ว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเหตุเป็นบะไรคือคนดอกได้ไม่เป็นสิบะไรต้องมีศรัทธาตัวนี้ถ้าไม่มีศรัทธาตัวนี้ล้มเหลวเลยถือว่าเป็นคนนอกจากพุทธศาสนาด้วยซ้ำไป
เคยได้ยินไหมล่ะพุทธเจ้าว่ายีจะสทันจะสีรันจะปาทธรรมธรรมทัสสนังสัพพะสัพพังสัพพทานสัพพังปุถุชนโอทิภิโรทิตบปุถุชนโอปักเขชนเหล่าใดยังไม่มีศรัทธามั่นใจยังไม่มีศีลยังไม่มีการศึกษายังไม่มีความเห็นในธรรมที่ถูกต้องซื่อตรงชนเหล่านั้นเรากล่าวว่าปุถุชนโอภิโรปุถุชนปักเขทิโตวถามิเรากล่าวว่าเขาเป็นคนภายนอกฝักฝ่ายของปุถุชนผู้หนาแน่นอนกิเลสอยู่ภายนอกศาสนานี้ปุถุชนปักเขอยู่ฝ่ายของปุถุชนทิโตภิโรทิโตวถามิตั้งอยู่ภายนอกจากศาสนานี้ดูแล้วจะเจ็บปวดมากนะฟังถ้าฟังดูแล้วแม่ท่านบอกว่าถ้าไม่มีศรัทธามั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในการฝึกปฏิบัติของตัวเองเป็นไปได้ถือว่าเป็นคนนอกยังไม่อยู่ในขอบเขตเลยจะบอกว่าปุถุชนปักเขภิโรธิภิราธิภิโรธิตาปฐามิเป็นฝักฝ่ายของปุถุชนผู้อยู่ภายนอกจากธรรมวินัยนี้ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะดูถูกตัวเราเองต้องเป็นได้ศรัทธาตัวนี้มานะพระจะทำตัวนี้เรียกว่าศรัทธาขึ้นมาก่อนต่อมาก็มีความอายหิริ มีความกลัวโอตปะอายชั่วกลัวบาปอายกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแม้จะคิดชั่วก็อายอายถึงแม้กระทั่งความคิดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนตรงพระอุรยาบอกองผู้ใดมีองประกอบ5ประการต้องมาเถิดเราจะแนะนำอย่างช้าที่สุด7ปีจะต้องบรรลุธรรมองประกอบ5ประการมีอะไร1มีศรัทธาขึ้นมาก่อนนี่เรียกว่าองค์ของผู้ทำความเพียร1มีศรัทธามั่นใจในความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่ดีงามที่ตัวเองต้องไปให้ถึง 2. เป็นชาติของคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมายาหมายความว่ามีหิริมีโอตปะนั่นแหละอายชั่วทั้งกลัวบาปอายกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะคิดชั่วๆอย่างไรไม่ต้องพูดถึงการทำการคิดก็ยังต้องอายกลัวต่อการทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่แต่ความคิดชั่วก็จะต้องกลัวว่าตัวเองจะคิดอย่างนั้นอันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นผู้มีมายาไม่โอ้อวดเป็นชาติของคนตรง 3. เป็นผู้มีโรคในกายน้อยไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือมีโรคภัยไข้เจ็บในการนี่ก็ลำบากนะในการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรในศาสนานี้กิจติกายกิลมติโสสมถังนวินทติเมื่อร่างกายของเธอเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากอยู่ก็เป็นสิ่งที่เธอจะทำได้ยากทำให้จิตนี้สงบเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากว่าเธอต้องทำมาก่อนตั้งแต่ยังไม่ป่วยเพราะอยากจะให้ท่านหลายสนใจในการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องท้อถ้าเจ็บป่วยอย่างผมเราจะทำได้ไหมนะถ้าเจ็บป่วยอย่างผมแล้วเป็นไปได้ยากให้จะบอกกิจติกาโยกิลมติโสสมถังนวินทติเมื่อร่างกายลำบากอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จิตใจจะสงบนั้นเป็นไปได้ยากนอกจากเรามีทุนฝึกมาไว้ก่อนมันจึงอยู่ได้เมื่อกับเราป่วยเราไข้เราแก่เราเฒ่าแต่เรามีเงินฝากธนาคารเอาไว้ไม่ต้องไปหางกันนอนกินดอกเบี้ยนอนกินบุญอย่างผมนี่ถ้าผมไม่ได้เคยฝึกทำความเพียรมาผมจะทำอะไรไม่ได้เลยมิได้นอนหาตายเพียงตัวไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธา
เป็นผู้มีไม่มีมายาโอ้กัดเป็นชาของคนตรงเป็นผู้มีโรคภัยในการน้อยและเป็นผู้มีปัญญาไม่ซื่อบื้อจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เป็นคนปัญญาอ่อนเป็นผู้ไม่มีปัญญาสามและเป็นผู้มีความเพียรครบ5ประการนี้ท่านบอกว่าไม่เกิน7ปีในหลักมหาสติปัฏฐานก็ดีในที่นั้นก็ดีบอกไม่เกิน7ปีการเจริญเสขปฏิปทาก็ไม่เกิน7ปีจะได้ผลเมื่อมีองค์ประกอบ5ประการนี้จากศรัทธามั่นใจในความสามารถของความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามที่สูงส่งและเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปหวาดกลัวอับอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่อมาเป็นพระหูสวดเป็นพระหูสตะได้ยินได้ฟังได้สดับตับฟังเข้าใจบ้างสิ่งที่ควรกระทำสิ่งที่ควรเสพไม่ควรเสพข้อวัดปฏิบัติเข้าใจ5ต่อมาเป็นผู้ปรารภความเพียรวิริยานัมภะไม่เฉื่อยชาไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยสัตตังสมิตังมีปัญญาครบ7อันนี้รวมทั้งจารณ์รวมทั้งอปันกะปฏิปทา3ทั้งศีลสำรวมศีลสังวรเป็น11รวมกันแล้ว4กับ7เป็น11อีกสุดท้ายเจริญฌาน4เป็น15เรียกว่าจารณะ15เสขปฏิปทาก็ครบและจะได้วิชา3ทีนี้มันจะเหลือข้อต่อไปคือเรื่องฌานที่เราจะต้องทำเอาเจริญฌานทั้ง4ให้เกิดขึ้นมาว่ากันหน่อยว่ากันหน่อยเมื่อเช้าว่ามาแล้วว่าสมาธิภาวนานี้คืออะไรจำได้บ้างไหมทำมาจึงต้องมาเจริญสมาธิภาวนาจะเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออะไรและจะเจริญโดยวิธีใดเราได้พูดมาแล้ว3ประเด็นจะมาค้างอยู่ที่โดยวิธีใดเอาเข้ามาสู่จุดนี้เจริญฌานนั่นแหละคือการเจริญสมาธิภาวนาและจะเจริญโดยวิธีใดให้เข้าใจไว้ก่อนนะคำว่าฌานชอกระเชือสาอานฌานฌานตัวนี้ฌานังตัวนี้มันแปลว่าเพ่งแปลว่าคอนเซนเทรชันแปลว่าเพ่งนะแต่ไว้ก่อนนะที่เราตื่นมานั่งตีหนึ่งตีสองเรามาเจริญฌานแต่ยังไม่ได้เข้านะเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งจนกว่าการเพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งรวมเป็นอันเดียวกันปั๊บแล้วมันจะเข้าล่ะมันเข้าไปในฌานล่ะตอนนี้เรายังไม่เข้าโดยยังเงาหนองไงของเด็กแต่เราเจริญอยู่พระพุทธเจ้าเห็นก็น่ารักอยู่ถ้าบอกว่าน่ารักอัตมโนโหมิน่าพอใจของเราเมื่อเห็นพวกเธอนั่งหลับงงๆกันในป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าน่ารักนะแต่ถ้าเห็นพระนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนปานีอยู่ในเมืองในคามนิคมในราชธานีเต็มนอนสบายนะบอกว่าไม่น่ารักไม่น่าดูเลยแต่ถ้าเห็นพระเห็นเนรเนี่ยนั่งปจาระมานังนิสินนางอารัญเยพิขุงปสามิตถาปะหังเวลาใดเราได้เห็นภิกษุนั้นนั่งงอกง่วงหลับไหลอยู่ในป่าเรากล่าวว่าเป็นความน่ารักของเราและพอใจในการอยู่อย่างนั้นสมัยอื่นอีกจะมีเธอจะไม่หลับตลอดหรอกที่มีอีกสมัยหนึ่งสักครั้งหนึ่งเธอจะเอาชนะนิวรณ์ได้และเธอจะก้าวไปในอริยธรรมไม่ใช่มันจะหลับได้ทั้งปีทั้งชาติมันจะต้องพัฒนาได้จงทีนี้เรามาพูดถึงฌานฌานคำเดียวนึงแปลว่าเพ่งนะอย่างเราตื่นมาทุกคนนี่ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเรามาเจริญฌานทุกคนแต่ยังไม่ได้เข้าจนกว่าจิตจะเป็นสมาธิเข้าไปสู่อัปปนาสมาธินั้นแหละมันจะเข้าตอนนี้ยังไม่เข้าหรอกเราเจริญทีนี้ฌานมีสองชนิดฟังให้ดีนะต้องเข้าใจซะก่อนถ้า
ถ้าไม่เข้าใจมันทำไม่เข้าไม่ถูกมันมีทิฏฐุชุกรรมนึงที่พูดเมื่อเช้านะจำได้ไหมบุญสิบประการบุญสุดท้ายว่าทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ซื่อตรงให้ถูกต้องถ้าทำความเห็นไม่ถูกต้องไม่ซื่อตรงทำอะไรมันก็ไม่ถูกให้ทานก็ให้ทานไม่ถูกรักษาศีลก็รักษาศีลไม่ถูกรักให้ภาวนาก็ภาวนาไม่ถูกเพราะมันไม่มีความเห็นที่ซื่อตรงถูกต้องเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนฌานมีอยู่สองฌานนะฟังให้ดีมีสองฌานคืออาการเพ่งมีอยู่สองอันหนึ่งนักศึกษาจดไปบ้างจะได้เข้มข้นมีคุณภาพเมื่อกลับไปถึงบ้านถึงช่องมาเราไม่ได้อยู่แต่เมืองไทยเมืองลาวเราก็มีจะได้ไปพัฒนาพุทธศาสนาของเรามีพลังขึ้นหนึ่งอารามณูปนิชฌานอารามณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันนี้จะให้มันเกิดสมาธินะ concentrate to the subject meditation เพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเพื่อจะรวมจุดเพื่อจะผูกจิตให้เป็นอันเดียวอารมณ์ในโลกนี้มายมากหลากหลายหูก็มีเสียงเป็นอารมณ์ตาก็มีรูปเป็นอารมณ์จมูกมีกลิ่นเป็นอารมณ์ลิ้นมีรสเป็นอารมณ์กายมีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอารมณ์ใจมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอารมณ์เราจะมาเพ่งทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดผูกกันให้เป็นอันเดียวจากความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเป็นอันเดียวท่านจะเรียกว่าเอกคตาจิตจะไปสู่อารมณ์เดียวตอนนั้นเราจึงจะเป็นชื่อว่าเข้าไปในฌานตอนนี้เราจะมาเพ่งอารมณ์เดียวมากๆก็ตามเราจะเอาเดียวไว้ก่อนผูกจิตเมื่อผูกอยู่แล้วจึงจะใช้งานมันจะฝึกงานมาฌานนี้มีชื่อว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์เพ่งจิตอยู่กับอารมณ์สองลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะที่มันเกิดคือทุกลักษณะตัวนี้ใช้สติมากนะตัวที่แรกเมื่อกี้นี้ใช้สติน้อยเพ่งดูอะไรพอเพ่งดูอะไรพออย่างสมมติว่าเราดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจไม่จะเกิดอะไรไม่สนใจเพ่งจะดูอันเดียวเพื่อจะให้มันเป็นอันเดียวให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้อารมณ์ทั้งหมดมันรวมในอันเดียวกันให้มันเป็นเอกาธิภาวาธิคโตเหมือนสวดเมื่อกี้เนี่ยสวดทางวัดจำได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยสมาธิสวดสันโตปนิโตปฏิปสัทธิระโทได้มาด้วยความสงบระงับปานีตเอกาธิภาวาธิคโตด้วยมีธรรมเอกผุดขึ้นคือธรรมอันเดียวผุดขึ้นจากอารมณ์มากๆในกลายเป็นอารมณ์เดียวไปเป็นอันเดียวกันเป็นเอกาธิภาวาธิคโตไปสู่ภาวะอันเดียวเมื่อมันเข้าไปตรงนั้นหูจะไม่ได้ยินเสียงอารมณ์ทางหูหมดไปตาจะไม่เห็นจมูกไม่รู้จักกลิ่นลิ้นไม่รู้จักรสกายไม่รู้จักเจ็บจักปวดใจไม่คิดอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอารมณ์เดียวตรงนี้แหละจะเป็นการเข้าไปในฌานหลักสมาปัชติละตัวนี้เป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิให้เกิดสมถะตัวที่สองตัวนี้ใช้สติมากใช้สัมปชัญญะมากเพื่อให้มันเกิดปัญญาเรียกว่ารักขณูปนิชฌานรักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะทุกลักษณะไม่ว่าจิตใจมันจะคิดมาก็เพ่งดูความคิดรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเพ่งดูขันธ์ 5เพ่งดูอายตนะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันตั้งอยู่มันดับไปตัวนี้ไม่โดดเด่นไม่ฟูไม่ตื่นเต้นไม่บือบ่าแต่จะทำลายกิเลสชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเข็นฆ่ากิเลสอย่างเลือดเย็นมีปัญญาเพ่งเกิดปัญญาตัวนี้เพ่งเกิดปัญญาตัวก่อนเพ่งเกิดสมาธิให้เกิดฌานเกิดฤทธิ์เกิดเดชอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าได้พูดแล้วว่าสมาธินี่มีผล4ประการประการแรก
จะได้ความสุขสุขธรรมิกะขาสุหารายะสมัตติทิฏฐธรรมิกะสุขขาไปหารายะสมัตตินำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพ่งดูรักดูอารมณ์เมื่อจิตเป็นอารมณ์เดียวออกมาจากอารมณ์อย่างนั้นจะมีความสุขมากนั่นจะต้องพบก่อนสองญาณทัศนะปฏิลาภายะสมัตติสมาธิภาวนาบุคคลเจริญมากกระทำมากแล้วจะนำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นมหัศจรรย์ไม่ใช่การพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มัลเนื้อธรรมดามีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์เหมือนคนธรรมดาอันนี้มาจากการเพ่งแบบนี้เพ่งเป็นอารมณูปนิชฌานเพ่งดูอารมณ์นี่แหละจนใจเป็นอันใดอันหนึ่งอันเดียวแล้วแล้วมันจะเป็นไปประโยชน์ทางนี้ได้สองอันนี้ตัวสุดท้ายตัวลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะของขันของธาตุของอายตนะของความรู้สึกนึกคิดสัญญาเวทนาวิตกทั้งหลายนะเพ่งดูมันเป็นประจำไหมตัวนี้จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสังวัตตินำมาซึ่งสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์จะคุมกำเนิดความทุกข์คุมกำเนิดความชั่วไม่ให้ความชั่วระบาดไม่ให้ความทุกข์ระเบิดขึ้นคุมกำเนิดกิเลสได้แต่ยังมีกำหนัดยังพอมีอยู่เมื่อสุดท้ายถึงที่สุดแล้วตัวนี้มันจะเกิดอีกอันหนึ่งสมาธิภาวนาพระวีตาพระมุริกตาอาสวัคคายะสังวัตติสมาธิภาวนาบุคคลเจริญมากกระทำมากแล้วจะยังอาสวะให้สิ้นไปอะไรคืออาสวะได้พูดแล้วไหลซ่านไหลซ่านไม่ไหลเงียบตายแห้งตอนธรรมยาหมดไปสิ้นไปเยื่อใหญ่อย่างปุญญสิเนหาปาปาสิเนหาปาปะปุญญสัพพินัสสานิชาโตบริณิโทโตอย่างบุญอย่างบาปถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้จึงจะบริณิพานตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่ เราจะเห็นได้ว่าตัวหนึ่งตัวที่แรกอารามนุบนิชฌานจะทำให้เกิดมีความสุขมีฌานแล้วก็มีฤทธิ์ปีเดชนี่คือเรื่องสมถะตัวสุดท้ายตัวที่สองลักขณูปนิชฌานจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์รู้เท่าทันกิเลสตัณหาคุมกำเนิดปัญโยและพัฒนาถึงที่สุดแล้วมันจะยังอาสวะให้สิ้นไปอาสวะที่มันไหลซ่านเยื่อใยอย่างของใจพาไปเกิดพบน้อยพบใจทั้งหลายก็จะสิ้นไปตัวนี้ทั้งสองนี่จะเป็นเรื่องของวิปัสสนาทั้งหมดก็คือฌานเหมือนกันท่านจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนยัมหิฌานันจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกถ้าไม่มีการเพ่งก็จะไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งถ้ามีทั้งการเพียรเพ่งและมีปัญญาก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีสเวนิพพานสันติเกนู่นเป้าหมายใหญ่เราอยู่ตรงนู้นทีนี้ก็มาถึงบทสรุปว่าทำโดยวิธีใดเมื่อเช้าเราค้างไว้ตรงนี้เอจะเอาเองหรือเปล่าไหวไหมดูเวลาก่อนดูเรี่ยวแรงด้วยขอกินน้ำหน่อยทั้ง4วิธีนี้ทั้ง4เป้าหมายนี้เราจะทำโดยวิธีใดทำอย่างไรจะมีความสุขทำอย่างไรจะมีญาณทัศนะเจริญสมาธิอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์เจริญสมาธิอย่างไรจะทำให้อาสวะในสิ้นไปเราจึงมีคำถามสุดท้ายว่าโดยวิธีใดเมื่อเช้าเราพูดมาถึงเรื่องอะไรทำไมเพื่ออะไรเรามาค้างอันสุดท้ายว่าโดยวิธีใด
วันนี้ก็คงจะต้องมาถึงบทสรุปตัวนี้เป็นบทพิพากษาละโดยวิธีใดทั้งสองทั้งระบบจากตั้งและดั้งเดิมจะต้องมาผสมประสานกันให้เข้าใจมากระทำร่วมกันทั้งสี่วัตถุประสงค์ทั้งสี่จุดมุ่งหมายนี้ที่ผลจะได้มาเนี่ยทำอันนี้ก็พอเอาอย่างง่ายไม่ลำบากพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพระเอกนะพระเอกนะเอกธรรมเอกธรรมะเอกธรรมวักวักที่ว่าด้วยธรรมะเดียวดูก่อนอานนท์เธอรู้ไหมธรรมะเอกธรรมะเดียวจะเดินธรรมะเดียวแล้วจะยังทำทั้งสี่ให้เจริญจะเดินทำทั้งสี่แล้วทำทั้งเจ็ดเจริญจะเดินทำทั้งเจ็ดแล้วทำทั้งสองอย่างจะเจริญแต่เริ่มต้นด้วยอันเดียวพระอานนท์บอกว่าข้าพระองค์ได้บำบวชได้มาประพฤติพรหมจรรย์นี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมสามิเป็นเจ้าของแห่งธรรมบูชาพระผู้มีพระเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงชี้แจงจงแสดงเถิดข้าพระองค์ฟังแล้วจะได้จดจำต่อไปจะได้บอกคนอื่นพระอยากอะไรบอกว่าอานนท์เธอจงฟังให้ดีจงตั้งใจสดับเราจะกล่าวเอกธรรมวักธรรมเดียวนี้ธรรมเป็นพระเอกอันเดียวนี้เมื่อเจริญให้มากแล้วจะยังทำสี่ประการให้เจริญขึ้นคืออะไรอานาปานสติมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกอันเดียวถ้าเจริญให้มากแล้วจะทำให้ทำสี่อย่างคือสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์นะเมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์แล้วจัตตารโอสติปัฏฐานในปริปุเรนติจัตตารโอสติปัฏฐานนาภวีตาภวีกตาสัตตาโพสังเขปริปุเรนติเมื่อทำทั้งสี่นี้สติปัฏฐานทั้งสี่เจริญทั้งมากกับทั้งมากแล้วโพชฌงค์ทั้งเจ็ดจะเจริญขึ้นสัตตาโพสังขาภวีตาพระมุริกตาวิชาวิมุตติปริภูเรนติเมื่อโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเจริญให้มากกับทั้งมากแล้ววิชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์ก็จบพรหมจรรย์ก็บริโยสารอยู่ตรงนั้นเราจะเอาเรื่องของพระเอกมาใช้วันหนึ่งเนาะเอาทางที่เป็นพระเอกก่อนเนาะเอาไว้ครึ่งหนึ่งซะก่อนน้อยหนึ่งพรุ่งนี้เช้าต่อมันเหนื่อยไม่มีแรงจับจุดพระเอกได้เลยนะจับพระเอกได้แล้วเริ่มต้นจะเอาให้เกิดความสุขสักก่อนเนาะสมาธิภาวนาพระวีตาพระองค์ลีกตาทิฏฐธรรมิกสุขาภาสุวิหารายะสังวัตติสมาธิภาวนาบุคคลเจริญมากกระทำมากแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอปีหน้าเดือนหน้าวันนี้แหละเอากันอย่างนี้แหละเอาอย่างไรจะเดินอานาปานสติซึ่งเป็นยอดกรรมฐานอานาปานสติมุทธภูตังกรรมฐานนางภเวติภิกษุทั้งหลายอานาปานสตินี่แหละเป็นมงกุฎเป็นยอดเป็นคิงเป็นราชาแห่งกรรมฐานเอามาหลายคำหน่อยมุทธภูตังมุทธแปลว่ามงกุฎมงกุฎบนหัวที่เป็นยอดมุทธภูตังกรรมฐานนางพระเวติอานาปานสตินี้บุคคลเจริญมากกระทำมากแล้วจะเป็นมงกุฎจะเป็นยอดจะเป็นราชาจะเป็นคิงของกรรมฐานกรรมฐานทั้งหมด40ห้องเป็นน้องของอานาปานสติสติปัฏฐานสติก็อยู่ตรงนี้เอามาก้าวสู่อนาพนสติที่เราจะต้องทำพรุ่งนี้เช้าเลยนะทีนี้เลยไม่ต้องพรุ่งนี้เช้ากลับไปนอนนี่ก็ไปดูเลยจะบอกฮะมีหลายเทคนิคมีหลายวิชาการมีลูกเล่นแผ่วๆเลยอนาพนสตินี่จะเอาอะไรเริ่มแรกถ้าเราทำตามสเปคมันมีสองระบบนะอนาพนสตินะหนึ่งแบบเทคนิคสองแบบธรรมดาจะเอาแบบเทคนิคก่อนหรือจะแบบธรรมดาธรรมดาง่ายแต่จะช้าหน่อยแต่เทคนิคนี้ต้องไล่เลยเป็นสเต็ปเลยอนุปุพพังปริจิตายะท่าพุทเธนะเทสิตาโสอิมังโลกังประภาเสติอภามุตโตวัชติมาอานาปานสติเมื่อเจริญตามลำดับแบบเทคนิคดังที่พระพุทธเจ้าแนะนำพร่ำสอนไว้แล้วแสดงไว้แล้ว
บุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นแบบเทคนิคยากหน่อยแต่ก็จะเร็วจะมีความสุขก็ปีได้ยังไงถ้าแบบธรรมดานี่ต้องอาศัยบุญอาศัยวาสนาบางคนมีวาสนาง่ายมากเอ้าพูดถึงวาสนาก็ขอซื้อเวลาหน่อยหนึ่งขอดูเวลาจ้ะพวกเรามาที่นี่วันนี้มาเสขะปฏิปทานเนี่ยถามว่าได้อะไรอย่าบอกว่าไม่ได้อะไรนะถ้ากลับไปที่บ้านไปที่วัดถ้าเขาทำไปได้อะไรไปนั่งสมาธิไปเจริญเสขะปฏิปทาอยู่สิบวันได้อะไรต่อไปเลยอย่าลังเลว่าได้วาสนาได้วาสนาถามว่าวาสนาคืออะไรไม่ใช่ว่าพี่บอกแล้วว่าแล้วแต่วาสนาเหมือนนักร้องเขานะวาสนาต้องแล้วแต่เรานะอยู่ในกำมือของเราพระเยซูเคยพูดว่าหนูไปหาพระเยซูแล้วคือจะไปไกลทำไมจะไปไกลนักร้องพระเยซูบอก The Kingdom of God is in our handปากข้างว่าพระเจ้าพลังกันยังอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราไม่ต้องอยู่ในมือของพระเจ้าเราสามารถสร้างเอาได้มือก็วาสนาไม่ต้องรออยู่บนดวงดาวบนท้องฟ้าดอกอยู่ในมือของเราวาสนาเป็นภาษาบาลีอธิวาสนาอธิวาสนารองรับไว้อย่างยิ่งแปลว่าพฤติกรรมที่กระทำจนลงตัวจนเคยชินความเคยชินกระทำจนลงตัวนั่นเลยคือวาสนาถ้าเรามาทำอย่างนี้เป็นประจำมันจะลงตัวที่ตัวเราตายไปอีกไปเกิดอีกมันก็ตามไปเป็นวาสนาเป็นสันดานสันดานไปเกิดชาติหน้าไปทำง่ายๆมันมีวาสนามันตามไปพฤติกรรมใดที่เราทำจนเคยชินติดตัวเรานั่นเรียกว่าวาสนาถ้าพฤติกรรมของสังคมทั้งหมดทำเหมือนกันคือวาสนาของสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมถึงเดือนห้าปั๊บไม่ต้องมีใครบอกเอาน้ำมาไล่ไล่ลดกันว่าวัฒนธรรมสงการคือพฤติกรรมของสังคมที่มาลงตัวแต่พฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยเรียกว่าวาสนาอย่าเข้าใจว่าวาสนาอยู่เป็นอยู่บนดวงดาวบนท้องฟ้านะวาสนาไม่ใหญ่เคี้ยวหมากมองไม่เนี้ยง่ายเลยเคี้ยวหมากแต่เราหัดเอาจนติดไปวาสนาเขียวมาโก้มเขียวปากดำปากแหลเบิดปูนกินปากห้อยไปกินแจ้วกินบนกับอะไรโก้มเนี่ยเขายังเขาบอกว่าเป็นผู้สาวเอาไปมาเราติดอีดีไปวาสนาเราบอกกินปากเราแจ้วเป็นแขวเลยสองเลนแล้วก็กุมเขียวได้บอกว่าแข็งแจ้วเป็นขันเขาแจ้วเป็นจะเป็นเขาแข็งกว่าบาดเขียวมาแต่โว้ยนั่นวาสนาเราเราฝึกออกเป็นพฤติกรรมที่เคยชินวาสนาขี้เหล่าได้วันนึงขี้เหล่าโมนออนดินได้เหล่าไม่แซ่บเลยทั้งขมทั้งคืนหน้าโบนหน้าเบี้ยวเพื่อนว่าหาอะไรเพียอะไรดีกุ้มยัดทีอยากให้เขาอยากให้ที่เราเป็นอยากให้ดังเขาว่าเพื่อนเป็นพระเอกเป็นผู้ชายเอาไปมาเลยโอ้ได้ซื้อจริงบนในแพงมาได้ก็ซื้อมันติดนั่นคือวาสนาขี้เหล่าคนเราฝึกอะไรมันได้อย่างนั้นนะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเรามีพระองค์หนึ่งท่านมีวาสนาไม่เหมือนเพื่อนเหมือนหลวงพ่อคุณท่านมีชื่อว่าปิลินทวัชชะท่านผู้นี้มีฤทธิ์มีเดชนะทำฝนไม่ตกก็ได้เนรมิตปราสาทพระเจ้าพิพิสารเป็นทองคำก็ได้เนรมิตเส้นจ่าเป็นสายสร้อยทองคำเป็นตุ้มหูเป็นกระลายมือก็ได้เก่งแต่ท่านมีวาสนาอย่างพูดกับใครว่าไอ้ถอยปอบมือกันเป็นไงไอ้ถอยไอ้ถอยคือเนี่ยพอคุ้นเลยนะแล้วพอคุ้นวาสนาแล้วนั่งยองดอกมาคือมูเลยนั่นคือวาสนาแล้วพอคุ้นฝากกับใครก็กูมึงไอ้นายเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ว่าคุณพฤติกรรมที่ลงตัวที่เคยชินวันหนึ่งท่านพระปรินทวัชชะท่านไปบิณฑบาต
มีชายคนหนึ่งแกเก็บพริกไทยมาจากสวนแกปลูกเองด้วยมือเก็บมาเต็มกระเซอเกวียนเอาใส่เกวียนไปขายในตลาดก็ไปเจอกันในระหว่างทางท่านปรินทวัชชะก็เดินไปบิณฑบาตเกวียนมันหลีคนไม่ได้มันอยู่ในร่องทางท่านก็เลยหลีทางเกวียนเมื่อหลีทางเกวียนแล้วก็ถามเจ้าของเกวียนไอ้ถอยเกวียนมันบรรทุกอะไรมาวะไอ้ถอยว่าอย่างท่านตีนิสัยนั่นคือวาสนาท่านไอ้คนนั้นมันก็โกรธมึงบ้าพระอะไรเพิ่งจะเห็นกันครั้งแรกไม่เคยรู้จักกันเลยมึงพูดไอ้ถงไอ้ถอยพูดจาไม่มีสมาวาจาเลยก็โกรธก็สวนถามไปเลยกูบรรทุกขี้นุ่มวะไอ้ถอยกูเลยกูบรรทุกขี้นุ่มวะไอ้ถอยแต่ความจริงแกบรรทุกพริกไทยแกจะไปขายกูบรรทุกขี้นุ่มวะไอ้ถอยมึงจะทำไงว่าถ้าบอกกูไม่ทำอะไรมึงดอกมึงก็ไปขายของมึงกูก็จะไปบิณฑบาตของกูไปเข้าไปเลยแต่ถ้ามีฤทธิ์มีเดชนะเป็นพระอรหันต์นะไปถึงตลาดไปประกาศขายพริกไทยผู้คนหลั่งไหลมาซื้อมีแต่ขี้หนูเต็มเกลียนเขาไปโกหกท่านว่าขี้หนูเต็มเกลียนเอ๊ะแถวบ้านมาด่าจะบ้าหรือไงเอาขี้หนูมาประกาศขายชาวบ้านมาว่าเป็นพริกไทยบอกแท้จริงๆไม่ใช่ขี้หนูผมปิดมากับมือผมปูกับมือที่สวนของผมแล้วเป็นขี้หนูได้ยังไงมันประหลาดโยครับว่ามานั้นไปเห็นลงตาแก่ๆองค์หนึ่งเดินสวนทางมาชี้หน้าถามผมว่ามึงจะเกวียนมึงบรรทุกอะไรมาวะไอ้ถอยว่าอย่างนี้ผมรู้โกกคนไม่เคยเห็นหน้ากันมาเรียกว่าไอ้ถงไอ้ถอยไม่มีสมาวาจาผมก็เลยสวนไปว่ากูบรรทุกขี้นึกว่าไอ้ถอยมึงจะทำอะไรไว้ท่านบอกว่าอย่างไงท่านบอกว่ามึงก็ไปขายขี้นึกของมึงซะกูก็จะไปมีทำไมว่ากูไปทำอะไรมึงดอกมึงรู้พวกคุณชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องหลวงพ่อปรินทวัชชะไงๆเลยจำได้ไหมท่านเห็นจำได้ถ้าอย่างนั้นต้องไปขอขมาท่านพาผมไปได้ไหมลุงมึงไปเองมึงแต่เขาบอกไม่ผมกลัวท่านพูดไม่ดีผมกลัวท่านจะด่าไปด่าลงถ้าว่าอย่างนั้นก็เลยชวนชาวบ้านให้ชาวบ้านพาไปพอชาวบ้านไปถึงบอกองค์นี้ใช่ไหมใช่แล้วนั่นเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาท่านก็ไปขอขมาท่านว่าได้ล่วงล้ำกรรมเกินแล้วท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรดอกไอ้ถอยมึงไปขายพริกไหนมึงซะกูก็จะไปของกูมึงไม่บาปดอกไปก็ไปพริกไทยเต็มเกวียนมึงขายดีๆเด้อพอไปถึงก็ขายเป็นเทน้ำเทท่าหมดเลยกลับมาที่เจ้าของพริกไทยเนี่ยไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเล่าพระพุทธเจ้าฟังอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตไม่เคยมีแล้วพระเจ้าขาน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าขาเล่าเรื่องฟังหลวงตาคนนี้เรียกผมว่าไอ้ถอยไอ้ถอยผมโกรธเล่าฟังจนจบไปขายพริกไทยแต่เสร็จแล้วท่านผมไปขอเข้ามาท่านก็เลยกลายเป็นพิธาจากไทยอย่างเก่าท่านก็ไม่โกรธผมหรอกแต่ท่านพูดอย่างนี้ทำไมท่านยังพี่อยู่ในนี้เนาะแต่ท่านมีฤทธิ์มีเดชมากพระเจ้าบอกว่าบุตรของเราเธอทำลายตัณหาสิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ขีณาสกไม่ต้องสงสัยเลยแต่เธอไม่สามารถทำลายวาสนาของเธอนั้นคือวาสนาของเธอเข้าใจวาสนาหรือยังคือพฤติกรรมที่เคยชินเธอได้เกิดมาเป็นมหากษัตริย์500ชาติติดต่อกันมาวาสนาคือนิสัยความเคยชินของกษัตริย์เลยพูดกับคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยอย่างนี้เรามานี่ต้องทำมันได้วาสนาไม่ได้มากก็ได้น้ำได้น้อยตื่นมานั่งสมาธิสงบก็นั่งไม่สงบก็นั่งขี้เกียจก็นั่งขยันก็นั่งให้มันเป็นวาสนาและจริงว่าสุวาสนาปริปากังปรมิตาสาปริโพธิญาณปริปุเรนติเมื่อวาสนาดีงามแล้วก็จะบ่มบารมีนี้ให้สุกงอมก่อนที่บารมีจะสุกงอมต้องมีวาสนาดีซะก่อนก่อนที่จะมีวาสนาก็ต้องมาฝึกอย่างนี้ให้มันลงเนื้อลงตัวคือว่าสุวาสนาปริปากังปริมิตาโพธิญาณังปริปุเรนติเมื่อวาสนาดีงามแล้วก็จะบ่มบารมีนี้ให้สุกงอมพร้อมที่จะยังพระโพธิญาณนี้ให้อุดมโพธิก็จะอุดมขึ้นปริปุเรนติสมบูรณ์ขึ้นปริปากังแปลว่าสุกงอมป
ภาษาลาวไปว่าสุขเทียเห็นบารมีมันสุขเทียมันบันเทียมันเรื่องของเฮาเฮิมมันจะขี้ข้าดในหนังเนาะตื่นมาเอาหมดต้องได้วาสนาวันนี้มางวดนี้ให้ได้วาสนานะตายไปเกิดมาก็มีวาสนาได้บวชอีกได้เจริญสมาธิภาวนาง่ายกว่าเก่าเพราะของเก่ามันมีวาสนาภาษาลิบุตรเหมือนลิงใครจะมีความรู้มีสติปัญญาเกินภาษาลิบุตรแต่ว่าวาสนาของท่านมันเหมือนลิงคนส่วนมากไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งไม่เลื่อมใสภาษาลิบุตรไปเลื่อมใสโอกันมากมีวันหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ไปค้าขายต่างแดนได้เงินมามากก็ได้กำไรงามก็เลยซื้อผ้าราคากึ่งแคว้นกาสีมา3ผืนราคามากเพราะได้กำไรดีคิดว่าจะเอาผ้าได้มาถวายพระราชาเพื่อเป็นภาษีขาเข้าขาออกเป็น Export Import Tax เป็นภาษีขาเข้าขาออกพระราชาจะได้สนับสนุนในการค้าขาไปง่ายมาถึงบ้านเพื่อนฝูงนักพ่อค้าเศรษฐีทั้งหลายก็มาเฝ้ามาต้อนมารับมากินเลี้ยงกันบ้านเราก็จะเป็นการสู่ขวัญผูกแขนมาจากค้าขานใหม่ก็เลยคุยกันเป็นไงท่านไปค้าขานมาครั้งนี้พอได้กำไรดีงามไหมก็เลยบอกไว้ว่ากำไรงานมากเราได้กำไรงามมากเราซื้อผ้ามา3ผืนเราจะถวายพระราชาเพื่อนก็เลยถามว่าเพื่ออะไรเพื่อบุญและปรารถนาบุญปรารถนากุศลพวกเศรษฐีพ่อค้าเหล่านั้นเขารู้จักสิ่งจักทำก็บอกว่าทำไมท่านคิดอย่างนั้นถ้าปรารถนาบุญปรารถนากุศลนู่นปฐวายพระน่ะใครบอกพระพุทธเจ้าบอกยิเตสมณะพรามนาปฏิวิรตามะทัปปมาทาเอกสเมนติเอกันตะสเมติเอกันตะปริภาณเยนติปริภาณเป็นติ